คงจะเคยได้ยินหรือมีเพื่อนที่เป็นคนขี้เหงาอยู่รอบๆตัวแต่คุณรู้ไหมครับว่าความเหงาก็อาจเป็นโรคติดต่อได้เหมือนกันและยังเป็นสาเหตุของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้อีกเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะเฟคหรือแฟกถามผู้เชี่ยวชาญกันเลยครับความเหงามีหลายแบบนะคะเริ่มตั้งแต่ว่าเราอยากออกไปเที่ยวแต่ไม่มีคนไปด้วยหรือว่าอยู่บ้านไม่มีอะไรทำก็เรียกว่าเหงาใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วความเหงาแบบนี้คงจะยังไม่มีปัญหามากนักเท่ากับโรคซึมเศร้านะคะโรคซึมเศร้าเนี่ยจะเหงาจากข้างในเลยคือไม่มีความสุขหดหู่ไม่อยากกินข้าวไม่อยากไปไหนนอนไม่หลับนะความเหงาแบบนี้นะคะเป็นความเหงาที่เราเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าความเหงาเป็นโรคติดต่อใช่ไหมครับความเหงาคงจะไม่ใช่โรคติดต่อนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราเจอคนที่เหงาอยู่แล้วเราเข้าไปเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกเหงาไปด้วยนะคะอันนี้มันขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานเราด้วยจริงๆแล้วเนี่ยการอยู่คนเดียวนะคะก็ทำให้เราไม่เหงาได้นะคะการบริหารความคิดโดยเฉพาะความคิดที่เป็นเขาเรียกว่าความคิดโพซิทีฟหรือความคิดในแง่บวกทั้งหลายเลยบางทีเนี่ยการอ่านหนังสือเล่มนึงนะคะแล้วก็ปล่อยจินตนาการไหลไปกับหนังสือช่วยทำให้หายเหงาได้ดีทีเดียวแล้วจริงหรือไม่ว่าความเหงาทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์มีการวิจัยเยอะแยะเลยนะคะที่เห็นว่าเมื่อมีโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นนะคะสมองเนี่ยค่ะส่วนที่เป็นเรื่องของความจำนะคะเราเรียกว่าสมองส่วนฮิปโปแคมปัสนะคะจะฝ่อลงซึ่งตรงนี้เราเจอในคนไข้อัลไซเมอร์อันที่สองนะคะเรื่องของกระบวนการอักเสบนะคะเราเชื่อว่าเมื่อไรก็ตามที่มีโรคซึมเศร้ามันจะมีสารของการอักเสบหลั่งมาเยอะในสมองถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ในภาวะนี้นานๆสารเคมีที่เปลี่ยนแปลงไปจากความเครียดนี่แหละค่ะที่ทำให้เกิดสาเหตุเรื่องของสมองส่วนฮิปโปแคมปัสฝ่อตัวลงค่ะบุคคลกลุ่มที่มีโรคซึมเศร้าเนี่ยพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์สองเท่าของคนที่ไม่มีโรคซึมเศร้ามาก่อนนะคะถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ควรจะป้องกันและหลีกเลี่ยงหรือรักษาให้เร็วที่สุดค่ะสรุปแล้วว่าจากคำถามที่ว่าความเหงาเป็นโรคติดต่อและเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์นั้นเรื่องนี้เป็นเฟคค่ะ Oh no